สวัสดีครับทุกท่านครับก็ตามสัญญานะครับวันนี้จะมาพูดในเรื่องที่ฟังแล้วน่าตกใจนะครับแล้วก็ทางผมและก็ทีมงานธนาใจดีทุกคนเนี่ยนะครับไม่คิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นเรื่องจริงนะครับแต่อยากจะบอกให้ฟังว่าเป็นเรื่องจริงนะครับในเรื่องของเคสของทนายชยาคุ้มอ่ำหรือที่เรารู้จักกันดีว่าพี่ป้องนะครับหนึ่งในทีมงานทนายใจดีซึ่งมีผมนะครับร้อยตำรวจเอกวัชรินทร์เบญจทศวรรษแล้วก็ท่านอาจารย์ชัชวาลบำรุงวงนะครับแล้วก็มีอาจารย์ตุ้มนะครับนายบรรลูนคุ้มอ่ำแล้วก็ท่านสุดท้ายนี่ก็คือพี่ป้องนะครับทนายชยาคุ้มอ่ำนะครับเหตุการณ์ที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยฮะก็จำกันได้นะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับวันนี้เลยดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยผมเพิ่งจะเสร็จสิ้นในเรื่องของคดีอาริสหมัดอดัมที่ศาลจังหวัดสงขลานะครับซึ่งวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานทนายทุกคนนะครับได้ไปเบิกความแล้วก็ไต่สวนนัดแรกนะครับซึ่งเป็นคดีที่ศาลจังหวัดสงขลานะครับรับฟ้องนะครับรับฟ้องในกรณีของอาริสหมัดอดัมนะครับฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรียกค่าเสียหาย5ล้านบาทนะครับแล้วก็วันนี้มีการไต่สวนแล้วก็ให้ปากคำของพยานทั้งสิ้น5ปากนะครับโดยมีผมเป็นปากสุดท้ายก็ถือว่าจบไปนะครับแต่ที่น่าตกใจวันนี้นะครับก็คือมีเฉพาะฝ่ายโจทก์ก็คือทีมงานทนายใจดีแต่ปรากฏว่าไม่มีสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับวันนี้นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจำเลยนะฮะไม่ได้มาเบิกความนะครับไม่ได้มาไต่สวนซึ่งศาลก็บอกว่าได้ส่งหนังสือไปแล้วได้แจ้งไปแล้วแล้วก็รับหนังสือแล้วแต่ว่าไม่ทราบเหตุขัดข้องว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับทางจะเลยหรือจะมอบหมายกับผู้บัญชาการภาคเก้าหรือใครนะครับต้องมาขึ้นศาลนะครับแต่วันนี้ปรากฏว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มาขึ้นศาลไม่มาเบิกความนะครับศาลท่านก็เลยให้พยานนะครับทั้ง5ปากรวมทั้งผมนะครับโดยมีท่านอาจารย์ชัชวาลนะครับเป็นคนซักก็ให้อาจารย์ชัชวาลเนี่ยซักพยานทั้ง5คนแล้วก็มีการเบิกความเสร็จสิ้นแล้วตอนเย็นเนี่ยศาลก็อ่านนะครับปรากฏว่าศาลให้ความเมตตากับอาริสหมัดอดัมมากนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับที่เราขอไป5ล้านบาทนะครับศาลรับฟ้องแล้วก็ประทับรับฟ้องในวงเงิน5ล้านบาทแต่สั่งให้อาริสหมัดอดัมนะครับในฐานะที่ฟ้องในฐานะคนอนาถาแล้วก็ไม่มีรายได้จะต้องจ่ายวางค่าธรรมเนียมศาลในอัตราที่ 51,400 บาทนะครับก็ฝากบอกไปยังทุกท่านนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าผมจะมาไลฟ์สดเรื่องของอาริสวันนี้เพิ่งจบไปเรื่องของอาริสหมัดอดัมนะครับแต่ปรากฏว่ากลับมามีเคสที่น่าตกใจนะครับก็คือผมเนี่ยครับได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ซึ่งผมอยู่กรุงเทพนะครับตั้งแต่วันที่13 14 15นะครับแล้วก็บินกลับมาคืนที่15แล้วปรากฏว่าคืนวันที่16นะครับผมไม่ได้อยู่กับพี่ป้องชัยยานะครับเกิดเหตุที่น่าตนกตกใจนะครับแต่ว่าด้วยความที่ผมเคยไลฟ์สดแล้วก็เคยบอกผู้เสียหายเคยบอกประชาชนไปว่ากรณีตำรวจตรวจค้นจับกุมอย่าไปขัดขืนให้เต้นตามบทละครให้ล้อตามในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วปรากฏว่าพี่ป้องนะครับทนายชยาคุ้มอ่ำก็เล่นตามบทล้อตามเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกอย่างนะครับแล้วได้พยานหลักฐานมาเยอะแยะมากมายเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับทนายใจดีของเราเกิดอะไรขึ้นที่โรงพักเมืองชลบุรีโรงพักเมืองนนทบุรีนะครับที่ดูอยู่นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์วันนี้เป็นเรื่องจริงอีกด้านนึงแล้วก็เป็นสาระนะครับผมอาจจะ เสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าต้องใช้เสียงเยอะนะครับ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ปราศัยแล้วก็ไปลงพื้นที่เยอะนะฮะต้องพกคามิโลซาร์นะฮะต้องใช้เสียงเยอะแล้วก็ทำให้อักเสบนะฮะก็ต้องขอกราบอภัยด้วยนะครับวันนี้อาจจะพูดได้ไม่เยอะนะฮะขออนุญาตนะฮะพยายามจะพูดให้กับทุกท่านได้รับชมแล้วก็ให้เกิดสาระมากที่สุดนะครับแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับเห
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ23นาฬิกานะครับเกิดขึ้นที่ สพเมืองนนทบุรีเดี๋ยวเราไปดูจุดเกิดเหตุกันก่อนนะฮะเดี๋ยวไปดูจุดเกิดเหตุกันนะฮะนะฮะนี่แหละครับดูนะครับจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่นะฮะเขาบอกว่านี่เลยครับมีการตั้งนะครับตั้งจุดตรวจบริเวณหน้ากรมที่ดินนะครับหน้ากรมที่ดินถนนนนทบุรีนะฮะแล้วก็มีการตรวจแอลกอฮอล์นะฮะนี่นะครับนี่เป็นหลักฐานบันทึกการจับกุมนะครับแล้วแถมที่หน้าทุเรศทุลังนะครับไปกว่านั้นไม่ให้เอกสารมาครบสมบูรณ์นะครับในบันทึกจับกุมนะครับบันทึกแจ้งข้อกล่าวหานี่ฮะให้มาเพียงแผ่นเดียวแผ่นหลังไม่ให้มาเนื่องจากว่าทางอาจารย์ป้องนะครับอาจารย์ป้องเนี่ยก็ปฏิเสธนะครับนี่ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็บริเวณหน้ากรมที่ดินนะครับได้มีรถยนต์เก๋งยี่ห้อโปรตอนสีขาวหมายเลขทะเบียนแล้วก็จู่ๆเนี่ยตำรวจก็ได้แสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจออกคำสั่งนะครับว่าขออนุญาตตรวจแอลกอฮอล์เนื่องจากพี่ป้องเนี่ยทนายชยาเนี่ยฮะมีสีหน้าแดงไอ้นี่นะครับนี่ฮะมีสีหน้าแดงนี่ไปแจ้งความไว้เรียบร้อยนะครับหมิ่นประมาทนะฮะหาว่าเล่านะครับหาว่าเมาเหล้าซึ่งแกไม่ได้เมาเหล้านะครับพี่ป้องเนี่ยไม่ทานเหล้านะครับพี่ป้องเนี่ยนะครับผมเนี่ยกับทนายใจดีทั้งหมด4คนเนี่ยจะเล่าให้ฟังก่อนนะครับก็คือผมเนี่ยครับเป็นคนเดียวนะครับที่ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ทานไวน์แล้วก็สิ่งเสพติดทุกชนิดถัดขึ้นไปเนี่ยครับท่านอาจารย์ชัชวาลเนี่ยครับก็ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเบียร์แต่อีนางชัดนี่ดื่มไวน์นะครับหัวสูงมากนะครับอาจารย์ชัดนี่ดื่มไวน์แต่ผมไม่ดื่มเลยนะครับแล้วถัดขึ้นไปเนี่ยก็คือพี่ป้องนะครับพี่ป้องนี่ไม่ทานเหล้าไม่สูบบุหรี่นะครับดื่มเบียร์บ้างเล็กน้อยนะครับแต่วันนั้นพี่ป้องยืนยันไม่มีแอลกอฮอล์อยู่ในร่างกายแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายก็คือพี่ตุ้มหรืออาจารย์ตุ้มนะครับพี่ตุ้มเนี่ยครับไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ทานเบียร์บ้างเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราทั้งหมดนะครับไม่มีใครสูบบุหรี่แล้วก็ไม่มีใครดื่มเหล้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอยู่แค่2ท่านนะครับที่ดื่มเบียร์บ้างแต่เมื่อเข้าสังคมเท่านั้นนะครับไม่ได้ดื่มเป็นกิจจลักษณะนะครับโดยเฉพาะวันที่เกิดเหตุนะครับพี่ป้องยืนยันว่าไม่ได้ดื่มสุราแล้วปรากฏว่าเจอตำรวจร้อยตำรวจเอกเนี่ยครับโรงพักเมืองนนทบุรีนะครับชื่อนะครับเดี๋ยวผมดูขออนุญาตดูชื่อแป๊บนึงนะฮะดูชื่อนะครับร้อยตำรวจเอกอิสเลศนี่แหละฮะใครที่ได้เห็นตำรวจคนนี้อยู่นะฮะคงจะรู้นะครับว่ากิตติศัพท์นี่เป็นเช่นไรนะครับได้มีร้อยตำรวจอิสเรศนะครับได้แจ้งเพื่อให้พี่ป้องนะครับเป่าแอลกอฮอล์ซึ่งพี่ป้องเนี่ยก็ให้ความร่วมมือนะครับเป่าไป1ครั้งแล้วปรากฏว่าอ่านค่าไม่ได้เคยจำเคสก่อนหน้านี้ได้ไหมครับที่สมุทรปราการนะฮะที่เป่าแอลกอฮอล์11ครั้งไม่ขึ้นนะฮะนี่แหละครับนี่ก็คล้ายกันเลยฮะเพราะฉะนั้นตำรวจนะครับจะเอาข้อสันนิษฐานว่านี่แหละครับประชาชนเนี่ยไม่ยอมเป่าแล้วทำให้การอ่านค่าของเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์เนี่ยอ่านค่าไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วนะครับเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่จะต้องดำเนินการในเรื่องของให้ผลตรวจออกมาเนี่ยมันถูกต้องนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผลออกมาไม่ถูกต้องตำรวจก็บังคับให้เขาเป่าอีกนะครับแต่ทีนี้เนี่ยฮะพี่ป้องเนี่ยก็ปฏิเสธครั้งที่2ไม่ยอมเป่านะครับไม่ยอมเป่านะครับแต่สั่งว่าตำรวจเนี่ยครับผมไม่ขอเป่าให้ไปตรวจเลือดนะครับที่โรงพยาบาลอ่ะตำรวจคนนี้นะครับก็หาว่าพี่ป้องหัวหมอนะครับจึงได้ทำการบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาว่าขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงานเห็นไหมครับที่ผมเคยบอกไว้นะครับจำไว้เลยนะครับข้อหาที่สำคัญที่สุดก็คือข้อหาขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงานนั่นแหละครับที่จะเป็นเกราะนี่นะฮะนะฮะนี่นะครับเนี่ยมีอยู่แค่นี้นะครับบันทึกจับกุมแล้วก็มีลายเซ็นของเขาไม่มีอะไรอีกแล้วนะฮะนี่ผมให้ดูแบบละเอียดหน่อยนะฮะอันนี้บันทึกไปแจ้งนี่ฮะมีอยู่แค่นี้แหละครับพี่น้องครับบันทึกจับกุมที่ให้มานะครับมึงพิการหรือเปล่าวะให้บันทึกจับกุมมาไม่ครบให้มาแค่หน้าเดียวโอ้พี่น้องประชาชนครับแล้วบันทึกจับกุมอีกหน้านึงล่ะครับอยู่ไหนล่ะครับและที่สำคัญนะครับไม่มีการแจ้งสิทธิ์ด้วยสิทธิ์5ข้อ
นะครับไม่มีการแจ้งสิทธิ์ดีนะครับดูนะครับสังเกตให้ดีนะครับข้อนี้นะครับดีมากนะฮะที่บันทึกจับกุมเนี่ยไม่มีฝ่ายอำนวยการนี่เลยครับเพราะฉะนั้นในเวลาติดคุกนะครับพวกมึงทั้งหมดนะครับมีรวมทั้ง10ตรีด้วยเนี่ยนะเนี่ยฮะไม่มีนะฮะไม่มีบันทึกฝ่ายอำนวยการนะฮะนี่เห็นไหมฮะนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมก็มีอยู่แค่นี้นะครับร้อยตำรวจเอกอิสเรศภูลสวัสดิ์รองสารวัตรจราจรนะฮะสภ.เมืองนนทบุรีแต่ที่สงสารมากครับนี่ครับลูกๆผมติดมาอีกด้วยนะครับติดลูกผมมาด้วยนะครับ10ตำรวจตรีบรรพตมณีอิน10ตำรวจตรีสถิตเทพทวีทรัพย์อัมพรนะครับติดลูกชายมา2คนนะครับเนี่ยฮะนาย10นะครับแต่ไอตัวหลักๆเลยเนี่ยครับร้อยตำรวจเอกอิสเรศภูลสวัสดิ์เนี่ยครับรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองนนทบุรีคนนี้เลยฮะได้ร่วมกันจับตัวนายชัยยาคุ้มอ่ำเนี่ยฮะอายุ11ปีพร้อมด้วยของกลางนะครับไม่มีโดยกล่าวหาว่าดูนะฮะนี่ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานที่สั่งให้มีการทดสอบผู้ขับขี่ว่าเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นหรือไม่เนี่ยฮะ2ขับขี่รถยนต์เมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่นนะครับดู2ข้อหานี้ก่อนดูนะฮะดูแจ้งข้อกล่าวหามานะครับคืออย่างนี้ครับพี่น้องประชาชนครับตามพรบจราจรนะฮะการที่เราจะไปตรวจแอลกอฮอล์ของใครนะครับหนึ่งเลยนะครับหลักๆเลยนะครับตำรวจที่ไปปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีคำสั่งจะต้องมีคำสั่งได้รับมอบหมายจึงจะเอาชุดทดสอบเนี่ยครับตรวจแอลกอฮอล์เนี่ยไปใช้ได้ทีนี้ก็ต้องย้อนกลับไปว่าผู้กำกับนนทบุรีท่านรองผู้กำกับท่านได้ออกคำสั่งให้กับร้อยตำรวจเอกเสลดไหมอย่านะครับอย่าไปทำคำสั่งย้อนหลังนะครับไม่ทันแล้วนะครับไม่ทันแล้วเดี๋ยวท่านจะซวยเอาด้วยนะครับผู้กับครับพี่ครับอย่าไปทำคำสั่งย้อนหลังเพราะถ้าพี่ทำคำสั่งย้อนหลังพี่ลำบากนะครับให้พี่ดูอย่างเคสหาดใหญ่เลยครับยึดโรงพักหาดใหญ่เป็นตัวอย่างเลยผู้กับกิติชัยรองผู้กับนะครับสปเขาบอกเลยครับเขาไม่ยุ่งเขาไม่ยุ่งใครทำอะไรก็รับไปนะครับเขาไม่เสี่ยงกับทีมทนายใจดีเขาไม่เอานะครับโรงพักหาดใหญ่ใครทำผิดรับไปไม่มีการแก้ไขไม่มีการช่วยเหลืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเขาไม่เอาเผือกร้อนมาวางไว้บนหัวของตัวเองนะครับแต่ถ้าเกิดโรงพักนนทบุรีจะเข้าด้วยช่วยเหลือกันผมก็ยินดีนะครับภูมิกับครับถ้าเกิดจะทำคำสั่งย้อนหลังให้ตำรวจคนนี้ฮะมีอำนาจในการตรวจแล้วก็มอบหมายหน้าที่แล้วก็มีแผนปฏิบัติงานนะครับมีแผนผังวันเววันวอเวลานอนในการปฏิบัติหน้าที่ก็รีบทำซะนะครับเพราะเดี๋ยวคดีนี้ผมจะลงไปอาจารย์ชัดด้วยนะครับทีมงานทนายใจดีทุกคนจะไปพบกับท่านนะครับที่ศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบแน่นอนครับเคสนี้พวกผมมีเพียงหลักฐานที่เพียงพอว่าท่านไม่มีอำนาจในการตรวจวัดแอลกอฮอล์นะครับเพราะการตรวจแอลกอฮอล์นะครับตามมาตรา131วงเล็บ1นะครับถ้าเกิดว่าผู้ตรวจไม่ยินยอมนี่ตรวจเขาไม่ได้นะครับแม้แต่การเจาะเลือดนะครับแม้แต่การเจาะเลือดการบังคับให้เขาตรวจเว้นนะครับเว้นแต่ว่าคนที่เราจะตรวจมีการยินยอมนะครับแล้วก็มีการส่งไปให้พนักงานสอบสวนนะครับซึ่งพนักงานสอบสวนเนี่ยมีอำนาจในการที่จะเรียกตรวจพิสูจน์เช่นจะตรวจเนื้อเยื่อนะครับตรวจเล็บตรวจปัสสาวะอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อที่จะทดสอบหาสารเสพติดและก็การกระทำผิดนะครับแต่อัตราโทษนะครับจะต้องมากกว่า3ปีนะครับจะต้องไปบังคับตรวจเขาได้แต่ถ้าเกิดว่าผู้ที่รับการตรวจไม่ให้การตรวจไม่ยินยอมตรวจตรวจเขาไม่ได้นะครับแต่จะมีผลร้ายกับเขานะครับเพราะมันจะมีกฎหมายบังคับอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเวลาที่เจ้าหน้าที่พนักงานตำรวจนะครับสั่งให้ท่านตรวจถ้าท่านไม่ตรวจนะครับเช่นว่าตรวจแอลกอฮอล์หรือว่าตรวจยานสารเสพติดเนี่ยฮะถ้าเกิดท่านไม่ตรวจเขาจะถือว่าท่านจะต้องรับผลร้ายแล้วก็สันนิษฐานไว้ก่อนว่าท่านเสพนะครับส่วนที่จะผิดถูกยังไงก็ไปแก้ตัวที่ศาลนะครับไปสู้กันในชั้นศาลนะครับตำรวจทำได้แค่สันนิษฐานแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาแค่นั้นนะครับแต่เคสของพี่ป้องนะครับทนายป้องนะครับตำรวจคนนี้มีมากกว่านั้นนะครับมีการด่าทอภรรยาด้วยนะครับกล่าวหาว่าปากดีนะครับแล้วก็ยังพูดแรงไปถึงขนาดว่านะครับโดนตีนนะครับโดนตีนตายแน่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าภรรยา
นะครับไปแจ้งความว่ายังไงนะครับแล้วก็มีการร้องทุกข์ว่ายังไงนะครับมีพยานยืนยันด้วยนะครับบ้าไปกันใหญ่แล้วครับดูดูนะครับนี่ดูนะครับที่วาจาตำรวจเนี่ยนี่นะครับกล่าวหาว่านะครับนี่ฮะมึงอ่ะโดนตีนอ่ะมึงตายแน่นะฮะนี่โดนตีนตายแน่เดี๋ยวให้ดูนะฮะนะครับนี่นะครับเขียนว่านะครับมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะเดี๋ยวให้ดูนี่นะครับตำรวจจราจรนนทบุรีนะฮะเขียนว่านะฮะในการร้องเรียนนะครับของภรรยาของทนายใจดีนะฮะของพี่ป้องบอกว่านะครับมีพฤติกรรมนายตำรวจคนนี้นะครับร้อยตำรวจเอกอิสเลศคนนี้นะครับอิสเลศพูนสวัสดิ์ตำแหน่งรองสารวัตรจราจรนะฮะกระทำการไม่เหมาะสมภายในบริเวณอาคารสำนักงานตำรวจภูธรกล่าวคือตำรวจนายนี้ได้พูดกับข้าพเจ้าและบุคคลต่างๆได้ยินร่วมด้วยหลายคนว่าข้าพเจ้าเป็นคนปากดีโต้เถียงกับนายตำรวจเป็นคำพูดไปในลักษณะท้ายข้าพเจ้าเสียหายทำให้ข้าพเจ้าเสียหายว่าเป็นคนไม่ดีพูดจาหาเรื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วตำรวจนายนี้ยังพูดว่าติดคุกนะไม่ตายถ้าโดนตีนนะตายแน่เห็นไหมฮะทำให้ภรรยาของพี่ป้องนี่หวาดกลัวนะครับ ติดคุกนะไม่ตายโดนตีนนะตายแน่นะครับมึงคิดใหม่นะครับอิสเลศมึงคิดใหม่เลยมึงไม่โดนตีนครับเคสนี้แต่มึงจะโดนคุกเดี๋ยวกูเนี่ยครับจะไปที่โรงพักนนทบุรีแล้วจะไปฟ้องนะครับศาลอาญาทุจริตกับมึงแต่ลูกๆนะครับเดี๋ยวจะดูก่อนว่าเกี่ยวข้องยังไงอาจจะสอบมาเป็นพยานนะครับใช้ศาลเรียกมาเป็นพยานเพราะเคสนี้นะครับผลวิตรวจนะครับผลที่พี่ป้องไปตรวจที่โรงพยาบาลเจาะเลือดด้วยนะครับมีการให้ท้ายพิสูจน์ให้เจาะเลือดเลยนะครับปรากฏว่าไม่มีแอลกอฮอล์ในเลือดแต่อย่างใดตำรวจที่ดูผมอยู่จำไว้นะครับการที่คุณเนี่ยครับจะไปกล่าวหาใครนะครับใช้ข้อสันนิษฐานนะครับคุณจะต้องมีเหตุอันควรสงสัยหรือเชื่อได้ว่าเขามึนเมาจริงนะครับต้องมีเหตุอันควรสงสัยหรือเชื่อได้ว่าเขามึนเมาจริงๆถ้าเกิดไม่มีเหตุเหล่านี้ตรวจเขาไม่ได้ครับตรวจเขาไม่ได้ครับเสพสุราเสพยาเสพติดไม่เหมือนกันนะครับเสพสุราเนี่ยนะครับเมาเสียกิริยาการแต่เสพสารเสพติดเนี่ยครับเมื่อตรวจแล้วนะครับมันจะต้องขึ้น1ขีดหรือ2ขีดนะครับผลบวกผลลบจึงจะดำเนินคดีก็ได้นะครับแต่เมาสุราเนี่ยฮะมันเป็นแค่โทษเบามากก็คือก่อความรำคาญเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นไม่มีโทษนะครับในการที่กระทำผิดเกี่ยวเมาสุรายกเว้นว่าเมาแล้วขับนะครับแต่ในเคสของนี้นะฮะในเคสของพี่ป้องนะครับเป็นความผิดพรบจราจร2522นะครับแล้วก็ผิดมาตรา13วงเล็บ2ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้มีผลพิสูจน์ยืนยันเลยว่าพี่ป้องไม่ได้เมาสุรานะครับแล้วก็ไปกล่าวหาว่าหน้าแดงแล้วพอตำรวจนะครับไม่ได้ดังใจได้ดำเนินการบันทึกจับกุมแจ้งข้อกล่าวหาแล้วจับยัดเข้าคุกเลยครับคืนนั้นเลยเพราะว่าตามความเป็นจริงนะครับจะต้องส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวนจำไว้นะครับเวลาท่านที่โดนตำรวจจับกุมหรือควบคุมตัวนะครับเว้นแต่ว่าท่านเมากิริยาจนเสียอาการนะครับไปทำลายสิ่งของข้าวของเกิดการเสียหายอย่างนี้ครับไม่ต้องรอตำรวจมีอำนาจในการควบคุมตัวเลยเพราะป้องกันความเสียหายทรัพย์สินของหลวงตำรวจกระทำได้นะครับแต่ถ้าไม่มีพฤติการอย่างนี้นะครับจะต้องเขียนบันทึกจับกุมแจ้งข้อกล่าวหาแจ้งญาติแล้วก็แจ้งสิทธิ์ที่จะรับทราบ5อย่างให้กับผู้ถูกจับกุมทราบแล้วให้ผู้ต้องหานะครับรับทราบแล้วก็มอบสำเนาบันทึกจับกุมด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าบันทึกจับกุมนะฮะดูนะฮะมันให้มาหน้าเดียวสงสัยมันเป็นบันทึกจับกุมที่พิการนี่แหละฮะให้ดูมันให้มาแค่นี้นะครับพี่น้องประชาชนครับลงคดีอาญาที่322/62นี่ฮะอาญาที่322/62นะฮะดูนะครับนี่ผมจะอ่านพฤติกรรมให้มันฟังนะฮะนี่ฮะนี่เมื่อวันที่16มีคอเวลา 22:30 น.เจ้าหน้าที่ตำรวจข้างต้นได้ตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรป้องกันอาชญากรรมตรวจวัดแอลกอฮอล์
มึงเอาคำสั่งมาจากไหนอิสเลศมึงอย่าให้ผู้กับทำคำสั่งย้อนหลังนะนะครับเนี่ยฮะตรวจวัดแอลกอฮอล์เลยนะฮะนี่ต้องมีคำสั่งนะครับตำรวจเนี่ยครับวันวอเวลานอนะครับแล้วก็มอบหมายให้ใครและที่สำคัญนะครับมีแต่นาย14คนนะฮะนาย12คนเนี่ยฮะจับกุมนะฮะมีนาย12คนนะครับมี10ตำรวจตรีบรรพตมณีอิน10ตำรวจตรีสถิตเทพทวีทรัพย์อัมพรลูกๆทั้งนั้นนะครับเอากับเขาด้วยนะฮะ2คนนี้ฮะนี่รุ่นลูกผมทั้งนั้นเลยนะแล้วก็มาไอ้เท่าอยู่คนนึงเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเป็นที่น่าสงสัยไหมครับว่าทำไมไม่มีจาไม่มีดาบไม่มีใครอยู่หรือว่าเขาไม่เอาด้วยนะครับคดีนี้มันครับเดี๋ยวผมจะทำให้เป็นอาริส2นะครับเล่าต่อนะครับได้ตั้งด่วนตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์บริเวณหน้ากรมที่ดินนะฮะนี่นะฮะหน้ากรมที่ดินนะฮะนี่ถนนนนทบุรี1นะครับตำบลสวนใหญ่อำเภอหนองอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะฮะคณะปฏิบัติหน้าที่ดูนะฮะได้มีรถยนต์เก๋งยี่ห้อโปรตอนสีขาวนะอ่านให้ฟังรถยนต์โปรตอนสีขาวหมายเลขทะเบียน4กรนะครับ2520กตมขับขี่เข้ามายังจุดตรวจเจ้าหน้าที่แสดงตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจออกคำสั่งให้รถกระจกลงเมื่อชายผู้ขับขี่รถกระจกลงเจ้าหน้าที่ตำรวจพบชายไทยอายุประมาณ50ปีมีสีหน้าแดงนี่ไปกล่าวหาเขาอีกว่ามีสีหน้าแดงโอ้โหเจ้าหน้าที่ตำรวจโดย10ตำรวจตรีบรรพตจึงขอทำการตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอล์เบื้องต้นนะครับด้วยเครื่องตรวจวัดแบบเป่าลมหายใจซึ่งเครื่องรุ่นนี้มีระบบการใช้งานที่ง่ายมากเพียงแค่เป่าลมหายใจนะครับหายใจต่อเนื่องเครื่องก็จะสามารถอ่านค่าได้ว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาหรือไม่นะฮะนี่แต่ผู้ขับขี่ที่1แต่ผู้ขับขี่ก็เป่าแบบไม่เต็มใจเป่าแล้วเครื่องไม่สามารถอ่านค่าได้เป่าระยะไกลนี่ฮะไปกล่าวหาว่าเป่าระยะไกลนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจดูต่อเลยฮะนี่อันนี้มันนะเจ้าหน้าที่ตำรวจแสดงตัวอย่างให้ดูนะครับมีการเป่าให้ดูด้วยให้เวลาพอสมควรแล้วชายผู้ขับขี่ก็ยังไม่สามารถเป่าให้เครื่องแสดงผลได้นี่ฮะพี่ป้องมาร์กไว้เลยนะครับมึงไปแก้ข้อกล่าวหาดีนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงสั่งให้ชายคนดังกล่าวขับรถเข้าชิดขอบทางด้านซ้ายเพื่อไม่เป็นการกีดขวางการจราจรแล้วสั่งให้ลงจากรถร้อยตำรวจเอกอิสเลศเห็นดังนั้นจึงเข้าไปสอบถามว่าเป็นอย่างไรชายผู้ขับขี่แจ้งว่าตนได้เป่าทดสอบไปแล้วจะเอาอะไรอีกร้อยตำรวจเอกอิสเลศนะครับการเป่าการทดสอบจึงแจ้งว่าไม่รู้อะไรนี่เขียนมาจะเอาอะไรอีกร้อยตำรวจเอกอิสเลศการเป่าการทดสอบจึงแจ้งว่าการเป่าการทดสอบนั้นต้องการเป่าต้องการทดสอบจนกว่าเครื่องอ่านค่าได้ดูนะฮะดูมันคิดนะฮะมันบอกว่าต้องเป่าจนอ่านค่าได้ถ้าเกิดเครื่องเป่ามึงรวนเครื่องเป่ามึงเสียมึงตอบหน่อยนะครับมึงไม่ก็เป่ากันจนเช้าเลยครับเป่ากันจนไก่ขันเลยเหรอวิธีการนะครับตำรวจที่ดูผมอยู่นะครับการตรวจค้นบุคคลที่ดื่มแอลกอฮอล์นะครับจะต้องมีพฤติการอันควรสงสัยและเชื่อได้ไม่ใช่มึงเอาเครื่องตรวจนี่ไปตรวจใครก็ได้มึงเป็นร้อยเอกแล้วนะครับมึงยังไม่แม่นอีกนะครับข้อกฎหมายนะครับบชก.นะครับบัญชาการกองศึกษาก็บอกนะครับว่าจะต้องเห็นในลักษณะมึนเมาเดินไม่ตรงมีกลิ่นเหล้ามีแอลกอฮอล์พูดจาวกวนแล้วก็ที่สำคัญประคับประคองสติไม่ได้ไอ้อย่างนี้แหละมึงต้องเป่าเขาแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีพฤติการอย่างนี้มึงไปสั่งให้เขาเป่าไม่ได้กองบัญชาการกองศึกษานะครับท่านอัยการปรเมศวร์อินทรชุมนุมนะครับได้ทำคลิปร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับกองบัญชาการศึกษาถ่ายทอดไว้แล้วว่าการตรวจแอลกอฮอล์การตรวจปัสสาวะและยาเสพติดนะครับตำรวจนะครับจะต้องเป็นผู้ได้รับมอบหมายและจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบก็คือเจ้าหน้าที่ปปส.แยกนะครับถ้าปปส.ได้ตรวจปัสสาวะหรือเจ้าพนักงานจราจรนะครับที่ต้องตรวจรถ10ล้อรถบรรทุกรถขนส่งตามพรบขนส่งนะครับแต่แอลกอฮอล์นะครับตำรวจที่ได้รับมอบหมายได้รับการแต่งตั้งใครก็ได้สามารถตรวจได้และก็ต้องตรวจตามวิธีที่กฎหมายกำหนดแต่ไอเนี้ยมึงเอาเครื่องไปตรวจแล้วมึงให้นาย10ตรวจแล้วลูกๆกูมันจะรู้ได้ยังไงนะครับ
มันจะรู้ได้ไงมันจะรู้ไหมข้อกฎหมายที่เขากำหนดไว้เนี่ยว่าตรวจยังไงนะครับการตรวจเนี่ยจะต้องเห็นในลักษณะของการมึนเมาเดินใส่หัวนะครับต่อล้อต่อเถียงนะครับมีพฤติการที่เมาอ่ะมึงเข้าใจว่าเมาไหมเหมือนมึงอ่ะมึงเมาอยู่ตอนเนี้ยที่มึงเขียนบันทึกจับกุมเนี่ยมึงจะติดคุกเนี่ยมึงเมามึงบ้าหรือเปล่ามึงไปจับทนายแล้วเล่นกับใครไปเล่นไปเล่นทนายที่จบเนติบัณฑิตด้วยเป็นทนายใจดีด้วยแปลกนะครับไปช่วยเหลือประชาชนทั้งประเทศยังไม่เคยมีใครเจอเคสอย่างนี้เลยมีแต่พี่ป้องนี่แหละครับเจอที่เคสนนทบุรีไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับ2ครั้งก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ 4-5 เดือนก็โดนมาแล้วด้วยครับเป็นนายดาบนะครับตรวจค้นเหมือนกันนะครับกล่าวหาว่านะครับเป็นทนายไม่รู้เรื่องเป็นทนายมาได้อย่างไรนะครับแกก็ไปแจ้งความดำเนินคดีในข้อหามิ่นประมาทส่วนในเรื่องคดีความนี่ผมไม่ทราบว่าไปถึงไหนแล้วนี่แหละครับมันเป็นมูลเหตุพี่ป้องไปพิพาทกับนายตำรวจนายดาบครั้งก่อนแล้วก็มีการแจ้งความไว้แล้วมันเลยจำแต่บังเอิญว่าครั้งนี้ครับเป็นคนละคนกันรุ่นพี่มันเจอกับร้อยตำรวจเอกสเลตนะครับไออิสเลตเนี่ยมันไม่รู้เรื่องนะครับว่าเขาทะเลาะกันยังไงเพียงแต่ได้ข่าวว่าทนายนะครับเรื่องมากหัวหมอวันนี้มีโอกาสมันจึงเข้างานนะครับเดี๋ยวนะครับเคสนี้อาลิส2แน่นอนนะครับฝากตำรวจที่ดูผมอยู่แชร์ไปยังโรงพักเมืองนนทบุรีหน่อยแชร์ไปหน่อยเลยครับนะครับแชร์ไปให้ถึงเลยว่าเจอกันแล้วอย่าป๊อดแล้วมึงอย่าหนีงานนี้นะครับเรียกอาลิสไป5ล้านของมึงเนี่ยพิเศษของมึงนี่พิเศษเลยอิสเลตกูเอา3ล้านพอนะครับคุยกับพี่ป้องเรียก3ล้านพอที่สำคัญนะครับจะฟ้องศาลอาญาทุจริตแน่นอนและผมนะครับกล้าการันตีว่าเคสนี้นะครับทีมงานทนายจะดีจะลงไปทั้งหมดและที่สำคัญพวกเราไม่มีการกลั่นแกล้งรังแกตำรวจนนทบุรีแม้แต่น้อยจะใช้กฎหมายจะใช้กระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเรียกว่าจัดเต็มนะครับผมจัดเต็มแน่นอนนะครับยังมีต่อไปดูนะครับยังไม่จบอ่ะไปดูต่อเลยนะครับไปดูต่อเลยอ่ะดูนะครับนี่นะครับนี่เลยเขียนต่อว่าร้อยตำรวจเอกสเลตจึงได้ทำการสาธิตการเป่าให้ดูเครื่องก็สามารถอ่านค่าได้นะครับร้อยตำรวจเอกอิสเลตจึงแจ้งว่าการปฏิเสธไม่ทดสอบหรือการทดสอบแล้วเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ไม่สามารถอ่านค่าได้โดยไม่มีเหตุจำเป็นเป็นความผิดแม่ผมยังไม่เคยเห็นกฎหมายมาตราไหนเลยเขียนว่านะครับการที่เราทดสอบเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์แล้วอ่านค่าไม่ได้นะครับจะเป็นความผิดเลยครับมีการบัญญัติข้อกฎหมายขึ้นมานะครับในบันทึกจับกุมนะครับในบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยซึ่งมีอยู่ท่อนเดียวนะครับนี่ฮะมีการทดสอบตรวจเครื่องวัดแอลกอฮอล์ไม่สามารถอ่านค่าได้โดยไม่มีเหตุจำเป็นเนี่ยฮะเป็นความผิดและได้สอบถามว่าจะทดสอบหรือไม่ชายผู้ขับขี่ก็ไม่ยินยอมทดสอบและแจ้งว่าทดสอบไปแล้วนี่ฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงบันทึกวิดีโอและภาพนิ่งแนะนำขั้นตอนตามกฎหมายและให้เวลาพอสมควรแต่ชายผู้จบบันทึกจับกุมมึงให้เขามาแค่เนี้ยมึงให้เขามาแค่เนี้ยแล้วไม่ให้เขาเซ็นด้วยนะครับจำผมไว้นะครับพี่น้องประชาชนตำรวจเนี่ยครับเวลาจับกุมท่านทุกคนถ้าท่านไม่ผิดอย่าเซ็นจำไว้นะฮะอย่าเซ็นนะครับแต่เคสของทนายชัยยาทนายป้องเนี่ยครับให้บันทึกจับกุมมาท่อนเดียวแล้วไม่ให้หลักฐานการเซ็นรับเอกสารด้วยนะครับผิดเยอะมากนะครับผิดเยอะมากและที่สำคัญนะครับไม่มีการแจ้งสิทธิ์ไม่มีการแจ้งสิทธิ์แล้วจับเขาเข้าห้องขังยัดข้อกล่าวหาพี่ป้องนอนอยู่โรงพักนนทบุรี1คืนประกันตัวด้วยวงเงิน 20,000 บาทออกมาแล้วแล้วก็มาหัวเราะคิกๆๆๆให้ผมดูไม่ได้โกรธไม่ได้แค้นไม่ได้เจ็บใจตำรวจเมืองนนทบุรีเลยครับไม่ได้โกรธไม่ได้แค้นเพราะผมเนี่ยครับก็เป็นแบบนี้เลยฮะผมก็โดนแบบนี้เลยนะครับผมโดนจนผมชินผมไม่โกรธตำรวจและผมไม่อาฆาตตำรวจนะครับผมโดนที่โรงพักชลบุรี
นะครับแจ้งข้อหา112แจ้งข้อหาผมไม่ได้เล่นข้อหานำเข้าผมไปรับทราบข้อกล่าวหาผมไปมอบตัวผมพิมพ์ลายนิ้วมือผมใช้สิทธิตามกฎหมายทุกอย่างไม่มีการอิดออดไม่มีการด่าไม่มีการต่อว่าไม่มีการตีอกชกตัวใดๆทั้งสิ้นนี่คือผมแล้วพี่ป้องเนี่ยครับก็ดูอยู่เนี่ยฮะที่ผมไลฟ์สดด้วยแล้วพี่ป้องนะครับก็ไม่คิดว่าจะเกิดกับตัวเองนะครับแต่ของผมเนี่ยครับโชคดีที่ไม่มีการจับกุมยัดเข้าห้องขังแจ้งข้อกล่าวหาเท่านั้นแต่พี่ป้องนะครับเหมือนเคสอาริสเลยแต่ต่างกันที่ไม่มีการเรียกรับของอาริสนี่มีการเรียกรับนะครับแต่ของพี่ป้องนะครับเซ็นบันทึกจับกุมยัดเข้าห้องขังไม่ให้พนักงานสอบสวนก่อนนะครับตามการดำเนินการนะครับตามคำสั่งตร.ว่าด้วยคำสั่ง419/2556นะครับว่าด้วยการให้ความเป็นธรรมในการสอบสวนคดีอาญาของตำรวจนะครับทุกคดีนะฮะจะต้องส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวนรับทราบแล้วเมื่อพนักงานสอบสวนรับผู้ต้องหาพร้อมบันทึกจับกุมแล้วนะครับพนักงานสอบสวนจะต้องลงประจำวันรับคดีนะครับแต่นี่ไม่มีการลงประจำวันรับคดีไม่มีครับมีแค่บันทึกจับกุมอย่างเดียวพี่ป้องดูแล้วพี่ป้องจดให้เป็นช็อตๆเคสนี้ผมขึ้นเองผมขึ้นเองฮะผมขึ้นบัลลังก์เองแน่นอนนะครับเดี๋ยวร้อยตำรวจเอกสเลศมึงต้องเจอร้อยตำรวจเอกวัชรินทร์กูจะไปจับมือมึงหน่อยว่าไอ้น้องมึงสุดยอดมึงอายุเท่าไหร่กูไม่รู้นะครับแต่กูนี่46ปีนะครับกูเป็นนายตำรวจนะครับจากการปะทะจากการสู้รบแล้วก็อยู่กับท่านอาจารย์ชัชวาลนะครับไปเรียนกฎหมายไปเป็นครูพักรักจำนะครับเวลาแกขึ้นศาลขึ้นอะไรผมก็ไปหิ้วกระเป๋านะครับทำทุกอย่างนะครับนะครับรวมทั้งเสิร์ฟไวน์ให้อาจารย์ชัดด้วยนะครับเป็นอยู่ด้วยกันจนจะเป็นผัวเมียกันไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็ครูพักรักจำก็เรียนกับอาจารย์ไปนะครับก็ได้วิชาความรู้ในเรื่องของทนายความเยอะแยะมากมายนะครับแต่ผมไม่เป็นทนายความแน่นอนเพราะไม่มีความจำเป็นนะครับเพราะผมมีทีมงานทนายใจดีอยู่ตั้ง20 30 40คนแล้วนะครับไม่จำเป็นเลยครับมีอยู่ทั่วประเทศผมไม่รู้จะไปเป็นองค์อรหันต์ทำไมนะครับผมมีจุดเดียวก็คือเป็นคนรับเรื่องช่วยเหลือประชาชนทั้งประเทศส่งคดีให้กับทนายใจดีที่อยู่ในแต่ละภาคไปดำเนินคดีนะครับไปช่วยไปคดีไหนที่ทำไม่ได้ผมก็ลงไปช่วยนะครับคดีไหนที่ทำได้ผมก็ให้คำปรึกษานะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่เคสนี้ฝากนะครับผมฝากผู้กำกับโรงพักเมืองนนทบุรีนะครับพี่ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมันเป็นอะไรที่ Amazing มากนะครับใครที่จำอาจารย์ชัดไม่ได้อาจารย์ป้องไม่ได้นะครับพี่ชายาไม่ได้ก็ไปไล่ดูนะครับหรือพิมพ์คำว่าตำรวจราชบุรีนะครับจับตำรวจราชบุรีแจ้งความดำเนินคดีหรือไปดูโปรไฟล์นะครับที่ผ่านมานะครับพี่ป้องคนที่ร่างใหญ่ๆอ้วนๆหน้าชับๆอยู่เหมือนเดอะฮักนั่นแหละครับนั่นคือพี่ป้องทนายชายาคุ้มอ่ำนะครับซึ่งโดนนะครับโดนตำรวจโรงพักนนทบุรีจับกุมแล้วก็ยัดข้อกล่าวหาด้วยนะครับจบนิติศาสตร์ด้วยนะครับคนนี้เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนนะครับแล้วก็โดนตำรวจโรงพักเมืองนนทบุรีเนี่ยครับจับกุมยัดข้อกล่าวหาตรวจวัดแอลกอฮอล์นะครับโดยที่ตนเองเนี่ยครับจะมีอำนาจหน้าที่หรือไม่มีอำนาจหน้าที่อยู่ที่ศาลนะครับไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ความรู้อีกเรื่องนึงนะฮะนี่เลยนะครับบันทึกจับกุมมีอยู่แค่นี้แหละบันทึกจับกุมนะฮะเดี๋ยวดูต่อนะฮะดูต่ออ่ะนี่ดูนะฮะนี่ดูให้ดูนะหมดเลยฮะนี่แหละครับเมื่อเราไปแจ้งความนะครับตำรวจนะครับนี่ฮะไม่มีการลงรับเลขคดีเลยไหมฮะเห็นไหมครับนี่แจ้งหมิ่นประมาทเฉยๆนะครับไปแจ้งเมื่อวันที่17มีนาคมเวลา 17:40 นาทีนะครับนายชยาคุ้มอ่ำนะครับอยู่บ้านเลขที่นั่นนะฮะนี่ได้เดินทางมานะครับนี่นะครับได้เดินทางมาร้องทุกข์นะครับมอบหลักฐานให้ดำเนินคดีกับร้อยตำรวจอิสเรศภูลสวัสดิ์ความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับแล้วก็ความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา157เห็นไหมฮะนี่ฮะนะครับฐานความผิดนะครับแล้วก็จะดำเนินคดีจนกว่าคดีจะถึงที่สุดนะฮะนี่นะครับเหตุเกิดที่สพเมืองนนทบุรีนะครับร้อยตำรวจเอกยงยุทธสังสิริยกุลนะครับพนักงานสอบสวนรับมอบอำนาจ
เป็นพนักงานสอบสวนแล้วก็รับเรื่องไว้แล้วนะครับนี่เห็นไหมฮะก็ให้เห็นนะครับว่าเนี่ยครับมีการแจ้งความแต่ยังไม่ลงประจำวันนะครับเวลาที่ท่านไปแจ้งความนะครับแล้วก็ประสงค์จะดำเนินคดีอาญาจนถึงที่สุดนะครับจะต้องมอบพยานหลักฐานให้กับพนักงานสอบสวนด้วยนะครับจะต้องมีพยานหลักฐานที่เพียงพอนะครับไม่ใช่ไปกระดาษแผ่นเดียว2แผ่นไอ้อย่างนี้นะครับมันไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะลงเลขรับคดีนะครับถ้าเกิดว่าท่านพาหลักฐานไปเพียงพอแล้วก็มีข้อมูลอันน่าเชื่อได้ว่ามีการกระทำผิดจริงนะครับร้อยเวรก็จะลงเลขรับคดีข้างล่างนะครับนะฮะแต่ไปดูของเขานะฮะนี่ของเขานะครับต่างกันเห็นไหมฮะของเขาเนี่ยลงเลขคดีเลยเห็นไหมครับนี่อาญาที่322/62เห็นไหมครับดูเห็นข้อแตกต่างหรือยังผมจะมาให้ดูนะครับว่าเนี่ยฮะเวลาของเขาเนี่ยฮะเขาดำเนินคดีอาญาเขารีบแต่การที่เขารีบเนี่ยครับเป็นผลเสียกับเขานะครับเป็นผลเสียกับเขามากนะครับเพราะว่าพยานหลักฐานที่มีอยู่เนี่ยครับเป็นพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบแล้วก็เป็นหลักฐานเท็จนะครับมีการกล่าวอ้างมีการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะครับแล้วก็ไม่ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่แล้วก็ไม่ดำเนินไปตามกระบวนการในการสอบสวนนะครับตามคำสั่งนะครับ419/2556ด้วยนะครับซึ่งผมบอกไปแล้วนะครับนี่ฮะพออาของเขานี่ลงอาญาเลย322/62เลยเห็นไหมฮะแต่พอของเราเนี่ยฮะไม่ลงให้นี่เห็นไหมไม่ลงให้หมกเม็ดนะฮะมีหมกเม็ดแต่ว่าคดีนี้สนุกครับผมบอกได้เลยสนุกมากนะฮะสนุกมากนะครับท้าทายด้วยนะครับ3ล้านคดีนี้จะเรียกค่าเสียหายสัก3ล้านนะครับแล้วก็ไปดูต่อนะฮะนี่แล้วหลังจากนั้นนะฮะนี่นะบันทึกจับกุมนี่นะครับให้มาท่อนเดียวแล้วก็นี่บันทึกร้องเรียนของความเป็นธรรมนะครับกล่าวหานะดูตำรวจนะครับติดคุกนะไม่ตายถ้าโดนตีนะตายแน่ดูดิครับคำพูดคำจามันนะครับแม่นี่คนละคดีกันนะครับนี่นะฮะก็มีการแจ้งความไว้เป็นหลักฐานแล้วนะครับทีนี้เนี่ยผมก็ขออนุญาตนะฮะบอกท่านสักนิดหนึ่งนะครับเป็นความรู้นะครับดูนะฮะดูนะครับตั้งใจฟังนะครับแล้วก็ช่วยกันแชร์แล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับทีนี้จะเป็นความรู้นะครับที่ผมสรุปมาเบื้องต้นนะครับสั้นๆนะครับเขาบอกว่าข้อเท็จจริงตามกฎหมายเกี่ยวกับเมาแล้วขับนะครับที่เป็นความรู้แล้วก็มาถ่ายทอดให้พี่น้องประชาชนรับทราบนะครับพรบจราจรทางบกนะครับ2522นะครับมีการแก้ไขไปแล้วนะครับบัญญัติในมาตรา43(2)ว่านะครับห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นอันนี้ห้ามไว้นะครับว่าถ้าท่านเมาสุราหรือเมาอย่างอื่นเมาสิ่งเสพติดเมาพืชกระท่อมหรือเมาอะไรแล้วแต่ยกเว้นว่าเมาลักนะครับหรือว่าเมาอีหนูเมาอีตัวเนี่ยครับไอ้อย่างเนี้ยอย่าไปขับรถแต่เมาลักเมาอีตัวเมาอีหนูนี่ขับรถได้นะครับนะครับห้ามนะครับเวลาท่านเมาท่านห้ามขับรถเด็ดขาดนะครับและมาตรา160ตรีมาตรา43(2)นะครับพูดเกี่ยวกับข้อกฎหมายในการฝ่าฝืนนะครับดูนะครับผู้ใดฝ่าฝืนนะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับทีนี้นะครับทั้งจำทั้งปรับนะครับยังไม่พอนะครับศาลสั่งให้พักใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า6เดือนหรือมีการเพิกถอนใบอนุญาตด้วยเมาแล้วขับทําเป็นเล่นไปนะครับโทษหนักนะครับทีนี้นะฮะถ้าการกระทําความผิดตามวรรค1หนักขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าทําให้คนอื่นเนี่ยครับเจ็บสาหัสตายทุพพลภาพนะครับจะมีโทษเพิ่มขึ้นนะครับถ้าการกระทําผิดตามวรรค1เป็นเหตุให้ผู้ได้รับอันตรายแก่กายหรือใจผู้กระทําโทษผู้กระทําผิดนะครับต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีปรับ 20,000 ถึง 100,000 บาทเห็นมั้ยครับถ้ามีคนเจ็บนะครับอันตรายแก่กายและจิตใจจะเพิ่มโทษหนักขึ้นนะฮะและศาลก็เหมือนเดิมก็คือสั่งพักใบอนุญาตนะครับทีนี้เมื่อกี้6เดือนทีนี้จะเพิ่มขึ้นเท่าตัวก็คือ6เดือนจาก6เดือนนี้เป็น1ปีแล้วมีการเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่นะครับดูต่อนะครับถ้าตายสาหัสเดี๋ยวจะมีอีกนะถ้าการกระทำผิดตามวรรค2เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสผู้กระทำจะต้องระวังโทษตั้งแต่2ปีถึง6ปีนะครับปรับเพิ่มขึ้นนะฮะปรับเมื่อกี้ 20,000 นะฮะปรับ 20,000 ทีนี้ปรับเป็น 40,000 บาทถึง 200,000 บาทเห็นไหมฮะและศาลสั่งพักใบอนุญาต2ปีนะครับอีกเท่าตัวนะครับแล้วก็เพิกถอนใบอนุญาตอีกเหมือนเดิมนะครับ
ทีนี้เนี่ยนะครับเมื่อเพิกถอนใบอนุญาตแล้วนะครับถ้าเกิดว่าตายล่ะฮะนี่นะถ้าการกระทำความผิดตามวรรค2เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายผู้กระทำผิดต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีปรับตั้งแต่ 60,000 ถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่นี่นะฮะทีนี้เนี่ยครับในการเมาแล้วขับเนี่ยครับแล้วก็จะมีการดำเนินการนะครับเกี่ยวกับคนที่ไม่ยอมให้ตรวจนี่นะครับโทษของคนที่ไม่ให้ตรวจนะครับดูนะฮะนี่ตามปวิอาญานะฮะนะฮะระบุไว้ชัดเจนนะครับนะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะครับต่อเลยนะครับทีนี้ตามปวิอาญามาตรา131ทับ1นะครับบอกว่านะครับที่ผมบอกเมื่อสักครู่จำได้ไหมครับว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยมีอำนาจในการที่จะเรียกตรวจนะครับส่งตรวจเนื้อเยื่อส่งตรวจพิสูจน์ได้นะครับทีนี้จะเข้าอำนาจของพนักงานสอบสวนแล้วนะครับทีนี้จะระบุว่านะครับในมาตรา131นะครับให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจให้ทำการตรวจพิสูจน์บุคคลวัตถุหรือเอกสารใดๆโดยวิธีทางการวิทยาศาสตร์ได้พนักงานสอบสวนถูกกำหนดไว้ตามกรอบของกฎหมายชัดเจนว่าให้มีอำนาจในการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์การตรวจทางวิทยาศาสตร์ก็คือตรวจปัสสาวะตรวจแอลกอฮอล์ตรวจเลือดนะครับตรวจผลทางวิทยาศาสตร์นี่แหละครับทีนี้เนี่ยในกรณีนะครับความผิดอาญาที่มีโทษจำคุกอย่างสูงเกิน3ปีหากการตรวจพิสูจน์ตามวรรคหนึ่งจำเป็นต้องตรวจเก็บตัวอย่างเลือดเห็นไหมฮะนี่เลือดหรือเนื้อเยื่อผิวหนังเส้นผมหรือขนน้ำลายปัสสาวะอุจจาระสารคัดหลั่งหรืออสุจิเนี่ยฮะสารพันธุกรรมหรือส่วนประกอบของร่างกายจากผู้ต้องหาผู้เสียหายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบมีอำนาจให้แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญดำเนินการตรวจดังกล่าวได้แต่ต้องกระทำเพียงเท่าที่จำเป็นและสมควรโดยใช้วิธีการที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดน้อยที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ทั้งจะต้องไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายหรืออนามัยของบุคคลนั้นและผู้ต้องหาผู้เสียหายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องให้ความยินยอมเหมือนกันเป๊ะกับการตรวจปัสสาวะต้องยินยอมแต่ที่มันไม่มีปัญหามันไม่เป็นประเด็นเพราะพวกมึงยอมก็ผมบอกไงแล้วครับว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมมันทำอะไรไม่ได้นะครับถ้าท่านแม่นว่าท่านไม่เสพท่านไม่มีแอลกอฮอล์ในร่างกายท่านไม่ต้องให้ตรวจครับผมบอกแล้วว่าขอมาเลยข้อหาขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงานขอมานั่นแหละครับหลักฐานชั้นดีจำได้ไหมครับไหนใครจำได้กดไลค์กดหัวใจให้ผมหน่อยการจะเข้าทำเสือต้องได้ลูกเสือต้องลงทุนจำได้ไหมครับใครที่ดูผมอยู่ครั้งก่อนจำได้ไหมเอ่ยหลายคนจำได้นะภาคินเราด้วยนะภาคินตำรวจภูเก็ตมีปัญหาอยู่นะปรึกษาพี่ได้ภาคินน้องนะครับมีทนายภาคินอยู่ด้วยก็พิพาทกับตำรวจภูเก็ตพักพวกผมตรงนั้นแหละครับแต่ปรากฏว่าคดีก็โอเคไปจบไปนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเอาดูต่อนะครับดูต่อนะครับอีกนิดนึงนะฮะทีนี้นะฮะเขาบอกว่าต้องกระทำโดยจำเป็นและเราต้องยินยอมนะครับจำได้ภาคินจำได้นะครับจะต้องได้รับความยินยอมนะครับเวลาที่เขาจะตรวจปัสสาวะเราไม่ต้องให้ตรวจเพราะตำรวจส่วนใหญ่เมื่อให้ตรวจก็ไปเขาดูพฤติกรรมดูหน้าตาดูลักษณะแล้วนะครับการที่จะพิสูจน์ว่าใครเมาสุราหรือใครเสพสารเสพติดจะต้องให้มีหลักฐานอันควรเชื่อและเชื่อได้ว่าเมาเสพยาเสพติดแน่นอนตรวจปั๊บเจอปุ๊บนั่นแหละครับจึงจะไม่มีปัญหาแต่อันนี้ครับคือความที่รู้มากนะฮะรู้เหลือเสื้อนะครับรู้เกินเสื้อรู้เกินอำนาจหน้าที่ฮะเอาไปตรวจแม่งหมดทุกรายตรวจหมดตรวจไม่บรรยะบรรยังตรวจเพื่ออะไรครับตรวจเพื่อรีดรับนะครับทีนี้เนี่ยเขาบอกว่านะครับเวลาตรวจเนี่ยครับถ้าเราไม่ยินยอมนะครับเราไม่ยินยอมเขาเนี่ยฮะก็จะต้องดำเนินคดีกับเราส่วนใหญ่แล้วนะครับจะดำเนินคดีกับเราข้อหาขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงานก็นั่นแหละครับที่ผมต้องการผมบอกแล้วว่าให้มันเอาหลักฐานมาให้มันจับมานะครับถ้าตำรวจที่มันไม่แม่นเราจะได้กำจัดมันแต่ตำรวจที่แม่นเนี่ยเขาก็ไม่ทำเขาจะปล่อยเราไปเลยนะครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าเราอ่ะไม่เสพไม่มีแอลกอฮอล์ในร่างกายนะครับแต่ไอ้พวกที่รู้มากไอ้พวกในรักในศักดิ์ศรีไอ้พวกที่บ้าตำรา
บ้ายศบ้าบรรดาศักดิ์ไอ้พวกนี้ครับต้องกำจัดมันนะครับเอาเข้าสู่ศาลทุจริตนะครับเอาเข้าสู่ศาลเลยครับเดินตรวจสอบวัดกันตั้งต่อตัวเลยครับตัวต่อตัวเลยนะครับทำได้ทำไปเราก็ทำได้แต่เราใช้กฎหมายนะครับทีนี้เนี่ยฮะมันบอกว่านะฮะกฎหมายตัวนี้ครับมันบอกยังบอกต่อไปอีกนะฮะขยายความต่อไปว่าหากผู้ต้องหาหรือผู้เสียหายไม่ยินยอมโดยไม่มีเหตุอันสมควรเห็นไหมครับหรือผู้ต้องหาหรือผู้เสียหายกระทำการป้องกันปัดขัดขวางไม่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้สันนิษฐานไว้เบื้องต้นว่าข้อเท็จจริงเป็นไปตามผลการตรวจพิสูจน์ก็หมายความว่าเรามีสิทธิ์ที่จะปกป้องเรามีสิทธิ์ที่จะขัดขืนนะครับแต่ไม่ใช่ไปทำร้ายเจ้าพนักงานนะครับไปต่อสู้ไปทำให้เสียทรัพย์นะครับเราไม่ให้ตรวจได้จะตรวจผมไม่ให้ตรวจครับแต่เขาก็ต้องดำเนินคดีกับเรานะครับว่านะครับเราเนี่ยเสพหรือเราเนี่ยครับมีสารเสพติดหรือมีแอลกอฮอล์ในร่างกายให้สันนิษฐานไว้ก่อนแล้วไปสู้คดีกันในชั้นศาลนะครับตำรวจทำได้แค่ลงบันทึกจับกุมนะครับแล้วก็ส่งตัวกับพนักงานสอบสวนให้ผู้เสียหายไปสู้กันในชั้นศาลนะครับดูนะครับต่อนะครับเพราะว่าข้อนี้นะครับที่นะครับตรวจส่วนใหญ่แล้วนะครับมันจะเป็นการตรวจถ้าเกิดเราไม่ตรวจนะครับมันจะเป็นผลพิสูจน์นะครับและจะเป็นผลเสียต่อผู้ต้องหาหรือผู้เสียหายนั้นแล้วแต่กรณีนะครับก็เหมือนว่าศาลสั่งให้ตรวจคุณไม่ตรวจศาลก็ไม่มีอำนาจในการบังคับให้คุณตรวจแต่คุณจะแพ้คดีและก็ศาลก็จะเชื่อว่าคุณเป็นผู้ที่ได้รับผลร้ายเพราะคุณปฏิเสธการตรวจเห็นไหมครับอย่าคิดว่าการที่คุณปฏิเสธการตรวจแล้วคุณยังไม่มีความผิดนะครับอย่างคดีของไอ้พุ่มกับพิ้วไงครับศาลสั่งให้ตรวจมันมาตรวจตามศาลแต่มันไม่เข้ารับการเทสไม่ครับรับการตรวจนะครับอ้างนู่นอ้างนี่ไอ้อย่างนี้นะครับจะเป็นผลร้ายแก่เขาจะเป็นผลเสียหายแก่เขาเพราะว่าเป็นคำสั่งศาลนะครับจะต้องถูกศาลเนี่ยพิพากษาลงโทษและศาลก็ต้องเชื่อสันนิษฐานไว้ก่อนว่าคนคนนั้นเป็นไปตามข้อเท็จจริงเป็นไปตามความจริงที่ศาลสั่งให้ตรวจนะครับเป็นผลร้ายนะครับเป็นผลร้ายกับตัวเราด้วยนะครับทีนี้นะฮะดูต่อนะครับไปดูโทษของการปฏิเสธการทดสอบนะฮะนะครับไปดูต่อนะครับนะครับนี่จะให้ความรู้นะครับในกรณีความผิดอาญาที่มีโทษจำคุกอย่างสูงเกิน3ปีหากการตรวจพิสูจน์ตามวรรคหนึ่งนะครับเนี่ยครับจำเป็นต้องตรวจเลือดเนื้อเยื่อผิวหนังเส้นขนแล้วนะฮะการตรวจพิสูจน์นะครับจะต้องตรวจโดยแพทย์และก็จะต้องตรวจโดยวิธีวิทยาศาสตร์นะครับทีนี้นะครับถ้าหากเราไม่ตรวจนะครับบทเพิ่มเติมนะฮะบทลงโทษสำหรับคนที่ปฏิเสธการทดสอบปฏิเสธการตรวจนะครับสำหรับบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนตามกฎหมายใหม่กรณีที่ผู้ขับขี่ปฏิเสธที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานในการทดสอบเดิมนะครับระวางโทษปรับครั้งละไม่เกิน 1,000 บาทมีโทษแค่ปรับนะครับนะครับแต่กรณียินยอมให้ทดสอบแต่พบว่าเมาสุราขณะขับรถระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับตั้งแต่ 5,000 หรือ 1,000 บาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับและให้ศาลสั่งพักใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบขับขี่เห็นไหมฮะเวลาที่ท่านนะครับขับรถอยู่นะครับเวลาเจอด่านนะครับถ้ามีการตรวจพิสูจน์นะครับแล้วต้องถามตำรวจด้วยนะครับว่ามีการแต่งตั้งถูกต้องหรือไม่นะครับแล้วก็ที่สำคัญการตรวจนะครับจะต้องทำตามหลักการวิทยาศาสตร์ตามระเบียบตามที่กำหนดไว้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เอกสารซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับได้ออกไว้สมัยตั้งแต่ปี43แล้วก็ปี52นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับปี43แล้วก็ปี52เนี่ยก็หลายคนนะครับได้มาขอผมเยอะแยะมากมายได้มีการกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วในเรื่องของการปฏิบัติตามการตรวจพิสูจน์สารเสพติดของเจ้าพนักงานปปส.นะครับได้มีไว้แล้วนะครับแล้วก็มากำหนดในเรื่องของการตรวจพิสูจน์แอลกอฮอล์ไว้อีกเรื่องหนึ่งนะฮะทีนี้เนี่ยกรณีที่ท่านนะครับฝ่าฝืนนะครับสรุปนะครับก็คือผมจะสรุปทั้งหมดแล้วนะครับทีนี้จากที่พูดไว้สักครู่นะครับถ้าเกิดว่าเมาแล้วขับนะครับไม่ชนใครหรือทำให้ใครบาดเจ็บนะครับโทษสูงสุดนะครับจำคุกไม่เกิน1ปีจำไว้นะครับถ้าเมาแล้วขับนะครับไม่ชนใครหรือไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรเลยนะครับเมาแล้วขับอย่างเดียวแล้วก็ตำรวจเจอตรวจเจอที่ด่านนะครับโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน1ปีนะฮะตำรวจนะครับสามารถจะสั่งให้เป่าแอลกอฮอล์ได้นะครับ
แต่บังคับหรือสั่งให้ผู้ต้องสงสัยตรวจเลือดไม่ได้นี่นะจำไว้นะครับบังคับให้เขาตรวจเลือดไม่ได้เว้นแต่ว่าผู้ต้องสงสัยยินยอมให้ตรวจนะครับสามารถที่จะตรวจเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองได้นะครับทีนี้นะครับถ้าสั่งให้เป่านี่นะฮะนี่เลยนี่เลยฮะที่มันพูดเมื่อกี้เนี่ยถ้าสั่งให้เป่าแต่ไม่ยอมเป่าก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าดื่มสุรามาแต่ไอเนี้ยเขาเป่าแล้วไม่ขึ้นจะให้เขาเป่าใหม่นะครับและเขาไม่เป่าจับกุมดำเนินคดีเขานะฮะนี่นะครับถ้าสั่งให้เป่าแต่ไม่ยอมเป่าก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าดื่มสุราเห็นไหมครับไออย่างเนี้ยข้อกฎหมายข้อเนี้ยไม่เข้าแน่นอนครับที่จะแจ้งข้อกล่าวหาว่าขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงานนะครับนะครับทีนี้นะครับถ้าสั่งให้เป่าแต่ไม่ยอมเป่าก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าดื่มสุรามาแล้วลงโทษเหมือนเมาแล้วขับจับไว้ก่อนแล้วส่งฟ้องอยากสู้คดีก็หาหลักฐานไปหักล้างในชั้นศาลเอานะครับทีนี้ข้อ2นะฮะเมาแล้วขับชนคนบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจนะครับโทษจำคุกสูงสุด5ปีหรือถ้าบาดเจ็บสาหัสหรือจำคุกสูงสุดไม่เกิน6ปีหรือชนคนตายจำคุก10ปีนะไม่เกิน10ปีเข้าข่ายความผิดที่มีโทษสูงสุดเกิน3ปีกรณีนี้ตำรวจสั่งให้ผู้ต้องสงสัยต้องเจาะเลือดได้โดยผู้ต้องสงสัยต้องยินยอมถ้าไม่ยินยอมตำรวจสามารถใช้เป็นข้อสันนิษฐานว่าผลตรวจถือว่าดื่มหรือเสพยาจริงเห็นไหมครับกฎหมายระบุไว้ชัดกฎหมายระบุชัดเลยครับเพียงแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจมันไม่แม่นไอ้พวกนี้ไม่แม่นข้อกฎหมายเลยนะครับมันไม่อ่านไม่ศึกษาแค่ ข้อ3ในแง่ของตำรวจถ้าสั่งให้ผู้ต้องสงสัยตรวจก็คงต้องอธิบายให้ผู้ต้องสงสัยทราบข้อกฎหมายและเซ็นยินยอมเจาะตรวจก่อนส่งตรวจนะครับถ้าผู้ต้องสงสัยไม่ยินยอมก็ให้เซ็นรับทราบไม่ยินยอมตรวจแล้วสันนิษฐานว่าผู้ต้องสงสัยเมาเสพมาจริงและปฏิเสธการตรวจนะครับทีนี้ข้อ4เนี่ยเขาบอกว่านะฮะนะฮะมีข้อหนึ่งนะอันนี้สำคัญมากนะข้อ4นะในแง่ของแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ที่เจาะเลือดก็ต้องให้ตำรวจมีความเห็นนะครับสั่งให้เจาะมานะครับและผู้ต้องที่จะเข้ารับการตรวจจะต้องเซ็นนะฮะเซ็นมอบด้วยเซ็นยินยอมนะครับแล้วก็เซ็นให้แพทย์นะครับตรวจแต่เมื่อไปถึงนะครับเราไม่ให้ตรวจก็ได้มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนนะครับบอกว่าผมเปลี่ยนใจผมไม่ให้ตรวจแล้วได้นะครับแต่นะครับก็ตำรวจก็ต้องดำเนินการจัดการเอาก็คือให้สงสัยไว้ก่อนว่าเสพหรือว่าเมาแล้วขับจริงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับที่ผมสรุปมาให้รวบรัดนะครับพอคร่าวๆมาก็เพียงพอนะครับที่จะเอาไปต่อสู้คดีกับร้อยตำรวจเอกนะครับที่โรงพักนนทบุรีนะครับซึ่งได้ก่อวีรกรรมไว้กับทีมงานทนายใจดีนะครับซึ่งผมก็พยายามนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ยก็ไปเตรียมเลคเชอร์มาไปเตรียมเอกสารมาเพื่อจะสู้คดีแล้วก็ส่งเอกสารหลักฐานต่างๆนะครับไปกลุ่มทนายใจดีให้รับทราบนะครับผมได้เปรียบนะครับเพราะว่าผมเป็นตำรวจผมรู้มากกว่าทนายในเรื่องของตำรวจนะครับแต่ในเรื่องกฎหมายนะครับผมไม่รู้มากกว่าทนายนะครับเพราะทนายนะครับเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายแล้วก็ใช้วิชาชีพเฉพาะในการสู้คดีแต่ผมนะครับเป็นผู้ถือกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ถือแล้วก็รู้ระเบียบตำรวจในการปฏิบัติเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีคู่มือตำรวจในการปฏิบัติงานในเรื่องของ419/2556นะครับแล้วก็มีคู่มือวินัยตำรวจนะครับมีคู่มือวินัยไม่ร้ายแรงวินัยร้ายแรงนะครับแล้วก็ฎีกาเกี่ยวกับตำรวจอะไรที่เกี่ยวกับตำรวจเนี่ยผมจะอ่านและศึกษาไว้เยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นคดีนี้ขอให้พี่น้องที่ดูผมอยู่นะครับช่วยกดไลค์แล้วก็กดหัวใจให้กำลังใจกับทนายชัยยาทนายป้องด้วยนะครับผมฝากนะครับช่วยกดไลค์ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นทนายคนแรกนะครับของเราที่ได้ผ่านห้องควบคุมมานะครับไปนอนในคุกมาแล้ว1คืนนะครับแล้วก็มีการประกันตัวออกมาแล้วก็จะพร้อมจะเดินหน้าสู้คดีอย่างองอาจสง่าผ่าเผยนะครับทีนี้เนี่ยก็ฝากไปยังท่านอาจารย์ชัชวาลนะครับแล้วก็พี่ตุ้มที่ดูผมอยู่นะครับผมก็มาแจ้งให้ทราบนะครับซึ่งพี่ป้องก็ได้แจ้งผมเมื่อสักประมาณ3ชั่วโมงที่แล้วนะครับว่าพี่โดนแล้วนะครับตามที่ผู้กองบอกเป๊ะเลยทำตามที่บอกเป๊ะเลยทำตามที่สอนไว้ทุกอย่างเลยแล้วก็ได้ผลมาจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นอยากเข้าถ้ำเสือก็ต้องได้ลูกเสือนะครับถ้าเราจะเข้าถ้ำเสือแล้วเราไม่ได้ลูกเสืออย่าเข้าครับเหมือนเคสนี้นะฮะเห็นไหมครับทุกอย่างเสร็จสิ้นจบยุติ
ได้หลักฐานอะไรมาครบถ้วนสมบูรณ์นะครับทั้งบันทึกจับกุมนะครับซึ่งให้มาไม่ครบไม่ให้มีการเซ็นรับไม่แจ้งข้อกล่าวหาสิทธิ์นะครับไม่แจ้งสิทธิ์ตาม5ข้อนะครับแล้วก็ไม่ลงนะครับไม่ลงลายเซ็นนะครับของผู้ต้องหานะครับให้ทราบด้วยนะครับไม่เซ็นนะครับเพราะว่าผิดระเบียบนะครับจะต้องเซ็นแล้วก็จะต้องให้ของไป1ชุดด้วยนะครับซึ่งไม่ให้นะครับไม่มีการเซ็นใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ผิดที่2นะครับก็คือผิดในเรื่องของการไม่นำส่งพนักงานสอบสวนอาจารย์ชัดบอกว่าการสั่งคุมขังเดี๋ยวสิการสั่งคุมขังนี่อาจารย์ชัดมาแล้วดูนะครับพี่น้องการสั่งคุมขังหากไม่ใช่พนักงานสอบสวนชุดจับกุมใช้วิจารณญาณอะไรตามปวิอาญาใช้อะไรล่ะครับอาจารย์ก็ใช้กฎกูไงครับไม่ใช้กฎหมายใช้กฎของกูอาจารย์นี่แหละครับเขาใช้กฎของเขาเขาไม่ได้นำส่งพนักงานสอบสวนตามปวิอาญาเลยนะครับซึ่งพนักงานสอบสวนเท่านั้นจะต้องเป็นคนส่งผู้ต้องขังหรือผู้ถูกจับกุมเนี่ยเข้าห้องขังแล้วก่อนส่งนะครับจะต้องมีบันทึกลงประจำวันลงเลขคดีนะครับว่าข้าวันนี้ร้อยตำรวจเอกนี้เป็นพนักงานสอบสวนคดีนี้ได้ทำการรับมอบตัวข้อหาคดีนี้วันที่เท่านั้นและระบุชัดเลยนะครับแล้วมีการให้ผู้ต้องขังเนี่ยครับเซ็นด้วยก่อนจะเข้าห้องขังแต่นี่ไม่มีการบันทึกไว้ในสารระบบภูมิกับหนักหน่อยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงพักนนทบุรีนะครับจะได้เห็นพวกเราพร้อมหน้าพร้อมตาเผลอๆเดี๋ยวผมเชิญอาจารย์เกิดผลไปด้วยเพราะอาจารย์อยู่ไซน้อยตรงนั้นใกล้ๆนะครับเดี๋ยวจะเชิญไปด้วยก็ได้เป็น5อรหันต์ทันทีนะครับเคสนี้ผมร้อยตำรวจเอกวัชรินทร์จัดแน่นะครับเจอกันที่สภ.เมืองนนทบุรีนะครับวันที่2วันที่3ผมและทีมงานทนายใจดีจะไปลุยโรงพักเมืองนนทบุรีนะครับและที่สำคัญนะครับคดีนี้ไม่มีมวยล้มต้มคนดูอีกแล้วนะครับฝากทุกท่านที่ติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอบพระคุณที่ติดตามนะครับวันนี้นะครับทำสถิติสูงมากนะครับเกือบ1,000นะครับที่ดูผมอยู่แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็มีการนะฮะกดหัวใจกดกำลังใจให้กับพวกผมทีมงานทนายใจดีตลอดนะครับระยะเวลาขอบพระคุณครับเป็นเรื่องแปลกนะครับช่วยเหลือคนอื่นได้ทั่วประเทศแต่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองให้รอดปลอดภัยจากตำรวจได้จะต้องให้เขาทำให้เสร็จสิ้นจะต้องทำให้เสด็จน้ำก่อนแล้วค่อยมาเช็คบินคืนจำไว้นะครับเวลาทะเลาะกับตำรวจเวลาโดนตำรวจจับกุมนิ่งเงียบเฉยอย่าไปด่าอย่าไปสู้รบปรบมือเก็บหลักฐานอย่างเดียวแล้วผมจะทำให้ท่านดูคดีของผมทุกคดีจบที่ฎีกาแล้วผมจะสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมจะไม่ให้จบแค่เพียงชั้นอุทธรณ์ผมจะให้มีคำพิพากษาชั้นฎีกาเพื่อให้มันเป็นบรรทัดฐานและนำไปแก้ไขปรับปรุงจบยุติเสียทีในเรื่องของการตรวจปัสสาวะคดีของอาลิศในเรื่องของการตรวจแอลกอฮอล์คดีของทนายชัยยาคุ้มอ่ำเห็นไหมครับมาครั้งเดียวทำตามผมครบจบที่เดียวได้2บรรทัดฐานต่อไปนี้การตรวจปัสสาวะก็จะต้องดำเนินการไปตามขั้นตอนแม้มันยังทำอยู่ก็ช่างแม่งมันช่างมันนะพี่น้องจับให้มันตายโอ้มันตรวจกันมันตรวจไปตะครับเร่งตายตะคิดนะครับใจมันนะพี่น้องครับถ้ามันยังอีตรวจแต่มันยังอีเปรกแกมันตรวจไปครับแต่เราอย่าไปให้มันตรวจอย่าไปยินยอมถ้ามันใจในตัวเองไม่เซฟจำไว้เลยครับไม่ต้องให้มันตรวจแม่มันต้องเช็งไข่กับพี่น้องแม่มันต้องเช็งไข่ไม่ต้องให้มันหลุดเลขไข่ใดใดทั้งสิ้นเล็กว่าซื้อนะครับไปตรวจที่เขต8นะครับผู้ที่ให้ช่องหลบท้ายมาให้ผมนะครับไปยืนเช็งไข่อยู่ข้างช่องไปขวาเขต8ครับตำรวจอาจารย์ครับแต่ถ้ามึงให้ตรวจใส่ผมกลัวมึงกับมึงกลัวมึงตรวจการมันตรวจไปเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับที่แรกผมอยู่เวลาตำรวจข้อตรวจปัสสาวะถ้าว่าตัวไม่เซฟไม่เล่นไม่ต้องให้ตรวจนี่ครับเข้าใจไหมครับก็อยากกับกินยาให้เราคามิโรซานนะครับไม่ต้องให้ตรวจถ้าว่ามันว่าขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงานให้มันเคสมันถึกจับกุมมาตาผมไปช่วยถึงที่วันก่อนนี่ผมบอกว่าผมจะไปช่วยถึงที่แต่ต้องเป็นประชาชนแต่ดันนะเป็นพี่ชัยยาเป็นทีมงานทนายใจดีโดนซะเองนะครับวันที่1 2 3เจอกันที่โรงพักเมืองนนทบุรี
ผมอาจารย์ชัชวาลและอาจารย์ตุ้มบรรลูนนะครับอาจารย์บรรลูนนะครับลื่นลมแล้วก็พี่ป้องจะไปที่โรงพักนนทบุรีเดี๋ยวเราจะไปไลฟ์สดกันที่นั่นนะครับฝากทุกท่านที่ติดตามผมอยู่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามวันนี้ชมกันเยอะมากๆนะครับขอบพระคุณจริงๆนะครับกดไลค์กดแชร์ไปด้วยไปเจอกันวันนี้สาระเพียงพอที่จะนำไปเป็นประเทืองปัญญานะครับดีกว่าไปดูหนังไปดูเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีก20ปีอย่าลืมนะครับพี่น้องประชาชนวันที่24เข้าคูหากาพักเสรีรวมไทยครับเสรีรวมไทยเสรีรวมไทยฝากไว้ด้วยสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนขอบพระคุณที่ติดตามครับทุกเขตทุกพักเสรีรวมไทยสวัสดีครับ